อย่าเคยชินกับความรุนแรงอย่าเคยชินความขัดแย้งแต่จนหาทางออกให้ประเทศไม่เจอให้ตัวเองไม่เจอเพราะชินกับความแย้งมันต้องอย่างนี้อย่างนั้นให้เขาอะไรเขาเรียกปลุกเล่าไปเรื่อยไม่มีกฎหมายไหนในโลกหรือรัฐมนูลไหนในโลกยุติความขัดแย้งได้มีแต่ว่ามันจะดีน้อยมากแค่ไหนประชาชนจะได้ประโยชน์แค่ไหนเจ้าที่จะทำงานได้ยังไงโดยที่ไม่เกิดความขัดแย้งกับประชาชนนั่นคือกฎหมายที่ดีที่สุดแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดี